เมตตาธรรมคำจุลโลกมีอาจารย์เซนนามว่าเซนไกท่านมีลูกศิษย์จำนวนมากในจำนวนนั้นก็มีนิสัยแตกต่างกันออกไปคนดีก็ดีใจหายคนดื้อก็ดื้อจนหน้าหนักใจแทนท่านและในจำนวนทั้งหมดก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งชอบกระโดดกำแพงหนีเที่ยวตอนกลางคืนเป็นประจำวิธีการหนีเที่ยวของเขาก็คือใช้เก้าอี้ไปวางที่ข้างกำแพงแล้วก็เหยียบข้ามไปคืนวันหนึ่งท่านอาจารย์เซนไกได้ไปตรวจที่โรงนอนของนักศึกษาพบว่านักศึกษาที่ชอบหนีเที่ยวหายไปเช่นทุกวันที่ผ่านมาอาจารย์เซนไกจึงไปดักรอที่เก้าอี้ที่เขาไปวางไว้ต่อจากนั้นก็นำเก้าอี้ออกแล้วท่านก็ขึ้นไปยืนแทนที่พอได้เวลากลับจากการท่องเที่ยวหนุ่มเจ้าสำราญก็ปีนข้ามกำแพงที่เดิมโดยปีนข้ามมาแล้วเอาเท้าหวังจะเหยียบเก้าอี้ลงมาแต่ครั้งนี้เขาเหยียบลงที่หัวของอาจารย์เซนไกอย่างจังและกระโดดลงมายืนที่พื้นอย่างปลอดภัยทันทีที่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองเหยียบนั้นคืออะไรเขาก็ตัวสั่นงันงกด้วยความตกใจกระคนด้วยความละอายแต่แทนที่อาจารย์เซนไกจะตำหนิกลับกล่าวด้วยความเมตตาว่าตอนเช้ามืดอย่างนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยนะอากาศค่อนข้างหนาวเดี๋ยวจะเป็นหวัดได้แล้วท่านก็เดินไปดูสถานที่อื่นตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหนุ่มช่างสำราญก็ไม่เคยหนีเที่ยวตอนกลางคืนอีกเลยอนุภาพแห่งความเมตตาจะช่วยทำสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตให้กลับกลายเป็นดีได้เสมอหากความเมตตานั้นเพิ่มเติมด้วยความกรุณาอย่างเข้าใจข้อคิดจากการให้ในวันที่ฝนพรำรดพื้นแผ่นดินสิ่งที่งอกเงยหลังจากฝนซาลงก็คือความชุ่มชื้นเย็นช่ำอันเกิดจากละอองฝนเป็นความรู้สึกสดชื่นอันเกิดจากธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่งหลังจากละอองฝนจางไปอีกไม่นานต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่ก็จะงอกเงยขึ้นมาชูช่อใบถ้าแดดลมยังมีความหวังที่จะเติบโตขึ้นมาประดับโลกให้สวยสดงดงามตามวิธีแห่งธรรมชาติชีวิตของมวลมนุษย์ควรที่จะให้ความชุ่มฉ่ำแห่งความดีรดพร่างพรมให้กับชีวิตบ้างให้ความเข้าใจที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องห่อหุ้มและมีความเมตตากรุณาเป็นคู่มือนำทางในการสร้างสรรค์ชีวิตให้เกิดสิ่งที่ดีงามชีวิตที่ได้มาจึงชื่อว่าเป็นการเติบโตอย่างทรงคุณค่าเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม